ได้รวมกันบูชาปรารถนาใจพร้อมๆนะครับสันนายังพุทธภาพะวะโตปุพพาคณมกรังกโรมาเทนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคจะเป็นพระอรหันต์ปริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องทำหมองทั้งหลายได้ตรัสรู้ถูกต้องดีแล้วอิเมหิตาคาเรหิตังภาควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมหิตาคาเรหิตังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาถึงพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สมปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโมพระสงฆ์ผู้เชื่อฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอิเมหิตาคาเรหิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาถึงโมพระสงฆ์เจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้มัจยังพันเตวีสุงวีสุงรัตนาทายาติสระเนนาสาปัญจทิรัญญาจามาโสติยัมเปมยังพันเตวีสุงวีสุงรัตนาทายาติสระเนนาสาปัญจทิรัญญาจามาตาติยัมเปมยังพันเตวีสุงวีสุงรัตนาทายาเอเสเนนาธนาปัญจทิรานิยาจามาเดี๋ยวอันนามเปล่ามาสักแก้วไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิธิตา นามะคันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเอสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเอสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคะสัมปทาสิเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยธัมมาชโลกาธิปติสหัมปติกักอันชลีอันทิวรังอายาชะทาสันติปัฏฐาปะระจักขะจาริกาเตเตตุธรรมังอนุกรรมปิมังเดี๋ยวถ่ายภาพหนิงไงบ้างพอต้องส่งไปอเมริกาถ่ายภาพหนิงบ้างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพมัจจุวสังยันติสัพเพมัจจุปรายณาสกจังธัมโมโสตโพติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาปัสสาทะแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายกว่าจะยุติลงคงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภการที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาประชุมกันเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศผลไปให้แก่คุณพ่อสนั่นเกษชาติการที่มีใครล้มหายตายจากไปนั้นเราก็มีประเพณีที่จะได้มาร่วมงานในงานศพประการที่หนึ่งก็เพื่อที่จะมาปลอบใจท่านเจ้าภาพเพราะว่าความพลัดพรากจากบุคคลที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่าปิเยหิวิปปโยโคทุกโขการพลัดพรากจากบุคคลที่รักที่พอใจ ก็เป็นทุกข์ฉะนั้นการจากไปของคุณพ่อสนั่นก็นำความเศร้าโศกเสียใจมายังคู่ชีวิตคือท่านอาจารย์ผุดสดีและก็บรรดาลูกทั้งทุกคนมีคุณนันทยาเป็นต้นการจากไปของบรรพบุรุษการจากไปของผู้บังเกิดเกล้าย่อมนำความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์เป็นอเนกประการเมื่อเราเป็นญาติเป็นมิตรเมื่อได้ทราบบุคคลอื่นเป็นทุกข์เราก็เลยมาเพื่อที่จะปลอบใจมาเป็นกำลังใจมาเป็นเพื่อนใจไม่ให้ดื่มด่ำอยู่กับความทุกข์แต่มาเปลี่ยนใจจากความทุกข์ให้กลายเป็นความปราบปลื้มปิติปราโมทย์ด้วยการคิดว่ายามที่มีความทุกข์ที่สุดนั้นเพื่อนบ้านทุกคนให้ความรักให้ความเอ็นดูให้การสงสารและมีความเป็นมิตรภาพคอยดูแลนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนใจผู้ที่มาร่วมงาน ก็จะมีญาติด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นก็คือเป็นญาติโดยสายโลหิตพี่น้องชาวขนอมของเรานั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องกันเกือบจะทุกคนนั่นคือเป็นวงวานที่สามารถสืบต่อเชื่อมโยงกันฉะนั้นอำเภอขนอมจึงเป็นอำเภอที่อบอุ่นไปด้วยมิตรภาพในส่วนของความเป็นพี่น้องกันเช่นนามสกุลขนอมนามสกุลเกตชาติหรือนามสกุลอื่นๆก็เรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันใกล้ชิดสนิทสนมกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิสาสะปรมายาติความสนิทสนมกันเป็นญาติอย่างยิ่งญาติจึงมีสองอย่างนั่นคือญาติสายโลหิตที่เป็นพี่น้องกันร่วมปู่ร่วมย่าร่วมตาร่วมยายเรียกว่าสืบเชื้อสายกันมาประการต่อมาก็คือญาติโดยทางธรรมนั่นก็คือว่ารักกันเคารพกันนับญาติกันโดยความเป็นธรรมะความดีความงามนั่นเองคือถือความดีความงามมากกว่าสายเลือดถือความรักถือความเมตตามากกว่าสายเลือดดังที่โบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาฉะนั้นจะเป็นญาติสายโลหิตก็ตามญาติโดยธรรมก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือความเมตตาคือความรักที่มีต่อกันเป็นส่วนสำคัญถ้าญาติของเราในครอบครัวมีความรักกันไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉาริษยาต่อกันหรือญาติโดยสายโลหิตญาติโดยธรรมซึ่งมีความประทับใจแก่กันและกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นญาติโดยทางธรรมมีความเมตตากรุณาต่อกันอาตมาภาพกับชาวขนอมนั้นมีความผูกพันกันมานานมากเนี่ยตั้งแต่อายุ19ปีได้เดินทางมาที่ขนอมเป็นสามเณรและก็หลวงพ่อท่านพระครูอาจารย์ดำได้นิมนต์แสดงธรรมแล้วก็มาแสดงธรรมโต้วาทีกันสมัยนั้นในงานฉลองพัดยศพระครูไพโรจน์คณาภิบาลและจากนั้นก็มาเที่ยวเรื่อยโดยเฉพาะ รักชอบพอกันกับคุณอรุณกับท่านพระครูเจ้าน้ำเพอปัจจุบันนี้ที่วัดเจดีหลวงจนได้มีวาสนามาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเจดีหลวงและได้มาร่วมชีวิตกับพี่น้องชาวขนอมเป็นเวลา5 ปีก่อนต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาการเดินทางไปก็ไปแบบด่วนนับจากวันที่จากวัดเจดีหลวงไปถึงวันนี้ก็23 ปีนานพอสมควรอาจจะเรียกว่าวันนี้มาเทศในรอบ23 ปีที่ได้มาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่พี่น้องชาวขนอมไม่เปลี่ยนก็คือฟังธรรมะกันเงียบเหมือนเดิมฉะนั้นวันนี้ก็ขอถือโอกาสขออนุญาตคณะสงฆ์อาจจะใช้เวลามากตามสมควรเพราะว่าไม่ได้มา23 ปีที่จะได้พบพร้อมหน้ากันเช่นนี้ก็เล่าความเป็นมาว่าการเดินทางออกจากวัดเจดีหลวงตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากหลวงพ่อปัญญานันทะท่านมีคำสั่งให้ติดตามไปยังประเทศอังกฤษเรื่องวีซ่าต่างๆท่านก็ทำให้หมดไม่มีปัจจัยท่านก็เสียค่าเครื่องบินให้แต่ว่าขอให้หิ้วย่ามไปคอยชงยาคอยดูแลยาดูแลตอนที่จะจำวัดนวดเฟ้นอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าพอท่านไปร่วมงานที่วัดอมรวดีถึงอาจารย์สุเมโธเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อกลับภายใน3 วันหลวงพ่อก็กลับภายใน3 วันแล้วหลังจากนั้นอาตมาภาพก็ต้องอยู่ที่นั่นต่อหลวงพ่อบอกว่าอยากให้อยู่อังกฤษสักระยะหนึ่งโดยเพราะในวัดสายอาจารย์ชาจะได้ปฏิบัติภาวนาได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆตอนนั้นก็ยังประทับใจว่าญาติโยมมีคุณครูจรูนคุณครูวิโรจน์ก็เป็นห่วงก็ช่วยกันลงขันถวายปัจจัยไปพอได้จ่ายในขณะที่อยู่ประเทศอังกฤษพอไปอยู่ที่โน่นมันก็มีเรื่องยืดยาวนั่นก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมก็เลยเขียนใบลามาถึงหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอตอนนั้นว่าจะต้องเรียนต่อและอาจจะต้องเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นตามที่ทางมหาวิทยาลัยเขาก็อยากให้เป็นก็อยากจะได้ประสบการณ์เหมือนกันแต่ก็หลังจากที่ได้ใบสำหรับเข้าเรียนเรียบร้อยชีวิตก็เรียกว่าเดินหน้าได้เดินทางมาอเมริกาขณะนั้นที่วัดพุทธปัญญาก็มีปัญหาต้องสะสางกันเล็กน้อยหลวงพ่อปัญญานันทะท่านก็เลยสั่งว่าให้เข้าไปดูแลญาติโยมที่วัดพุทธปัญญาตอนนั้นก็คิดมากเหมือนกันว่าอยากจะกลับอังกฤษไปเรียนไปเป็นอาจารย์แต่ว่าด้วยทราบซึ้งในพระคุณของหลวงพ่อปัญญานันทะก็เลยตั้งใจที่จะอยู่ที่นั่นเพื่อตอบแทนพระคุณตั้งแต่เริ่มที่จะสร้างวัดยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็เลยได้รวมตัวขึ้นมากับญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ไปอยู่ได้สักปีกว่าๆเนี่ยอาจารย์พุทธศดีก็ไปเยี่ยมคุณปู่หรือคุณนันทิยาก็ถามหาอาตมาแล้วก็ได้พามาวัดกันก็เรียกภาษาขนมว่าน้องปู่ได้พามาที่วัดมาเลี้ยงภัตตาหารเกือบเดือนก็เรียกว่า ไปแรกๆก็ไม่ค่อยได้ฉันอะไรของบ้านเรานักนะพอได้เจอฝีมือก็มีชีวิตชีวาขึ้นจากนั้นอาจารย์ผุดสดีก็บอกว่าอย่าได้ทิ้งวัดนะลูกนะเนี่ยอาตมาได้ฟังแล้วก็ประทับใจตั้งแต่บัดนั้นคุณนันทยาหรือน้องปู่ก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารอยู่เป็นประจำเรียกว่าเป็นเจ้าภาพวันอังคารเลี้ยงคนเดียวเรียกว่าปิ่นโตใหญ่ๆพระสี่รูปก็เลี้ยงได้ไม่เคยขาดเป็นเวลา20กว่าปีแล้วก็การที่อาตมาได้มีวาสนามาอยู่กับพี่น้องชาวขนอมนั้นก็ปรากฏว่าในการสร้างวัดในการดำรงอยู่เราก็จะมีพี่น้องชาวขนอมเสียเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนมากเนี่ยทางบางคูก็มีน้องจิราทางนี้น้ำหม่องใครต่อใครนะทุกคนก็เป็นชาวขนอมส่วนใหญ่น้องดาพี่สาวน้องดาใครต่อใครเนี่ยก็เป็นคนขนอมทั้งสิ้นไปทางเท็กซัสก็เจอพี่หนูใช่ไหมที่ขนอมอีกเหมือนกันเพราะนั้นการที่อาตมาได้มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา5 ปีก็เป็นคุณูปการฉะนั้น20 กว่าปีที่น้องปูเจ้าของร้านบัวได้ไปวัดไม่เคยขาดกับน้องโจโฉแล้วก็พอดีปีนี้ก็เรียกว่าน้องจะต้องสูญเสียถึง2 ครั้งด้วยกันครั้งแรกอาตมาเดินทางมาก่อนเรียกว่าน้องโจโฉไม่ค่อยสบายแล้วก็สุดท้ายได้ทราบว่าน้องก็จากไปอย่างสงบแล้วก็อาตมาก็เดินทางมาจำพรรษาที่หลังสวนวัดปราสาทนิกรอันเป็นวัดที่เคยเรียนหนังสือที่โรงเรียนนั้นจบชั้นประถมปีที่7แล้วก็ท่องเที่ยวไป45 ปียังไม่เคยมาจำพรรษาที่บ้านเกิดก็ได้มาจำพรรษาที่วัดปราสาทนิกรอันเป็นวัดเก่าแก่เรียกว่าอายุน่าจะ200 กว่าปีขึ้นหรือถึง300 ปีก็เมื่อวันที่15เนี่ยก็มีโทรศัพท์จากญาติของน้องปูได้พูดถึงข่าวการสูญเสียคุณพ่อสนั่นให้ทราบพอดีในช่วงนี้ก็ติดงานอย่างหนักเช่นวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระวันมะรืนนี้เป็นวันตายายวันที่19ก็เป็นวันเกิดเจ้าคณะจังหวัดชุมพรก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ด้วยการที่ครอบครัวของอาจารย์ผุดสดีแล้วก็เคยมาเยี่ยมคุณอาจารย์สนั่น2 ครั้งก็ชอบพอกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องมาก็อาศัยพี่น้องญาติธรรมที่วัดปราสาทนิกรก็เลยนำรถขับกันมาทีนี้อาตมาก็เคยมากลางวันออกทางวัดกระดังงาแล้วก็มาทางนี้ทีนี้พอมาเที่ยวนี้ก็ขอที่อยู่น้องปูไปบ้านเลขที่เรียบร้อยมันก็ใส่ GPS มาตรงนั้นวิ่งพลามไปออกท่าจอดเลยมันก็บอกเลี้ยวไปเรื่อยจนข้าวหายไปในป่ายางทีนี้ข้าวหายไปทำไมมันลึกเหลือเกินเมื่อไหร่จะออกจากบางคูมันโยนะพูดง่ายๆถ้าไปจากวัดเจดีย์หลวงมันใกล้อันโน้นก็มาเรื่อยหลุดขึ้นบางคูก็ยังชั่วพอดีน้องปูก็โทรศัพท์ไปก็บอกว่าให้มาจอดรอที่หน้าวัดเขายังไม่ถึงวัดเขาจอดซะแล้วมาจอดตรงพ่อตาคูระแต่พอดีน้องก็มีไหวพริบดีก็เลย ไปรับจนมาถึงก็เรียกว่าไม่ดึกเกินไปก็ต้องขอโทษพระหน่อยที่จะมาคุยถึงความหลังกันนิดหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอาตมาออกจากขนอมก็40ตอนนี้ก็65แล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนแก่ไปตั้งแต่ยังหนุ่มแต่ว่าดูครูคังไม่แก่เนี่ยเมื่อก่อนก็ครูคังครูวิโรจน์ก็อยู่กันดึกดื่นทุกคืนสนทนาธรรมกันอันนี้คุณวิโรจน์ก็จากไปแล้วก็เหลือแต่ครูคังวันนี้ก็ได้มาเป็นเจ้าภาพแทนวัดพุทธปัญญาก็เลยรีบบอกน้องปูว่ายังไงพี่หลวงต้องมาแล้วก็ขอเทศด้วยนะขอเทศด้วยแล้วก็ขอเป็นเจ้าภาพเสียเลยเพราะว่าที่วัดพุทธปัญญานั้นเรามีกฎอยู่ว่าใครไปวัดเกิน10ครั้งก็จะดูแลญาติมิตรที่ล่วงลับไปแต่ของน้องปูนี่คงหลายพันครั้งเพราะนั้นทะลุก็เลยไม่มาไม่ได้ก็เลยต้องมาเป็นเจ้าภาพนี่ความเป็นมาที่ว่ายังไงก็ต้องมาแล้วก็ได้อาศัยมิตรสหายที่วัดประสาทนิกรซึ่งทุกคนก็เต็มใจที่จะขับรถกันมาก็คำนวณดูว่า2 ชั่วโมงครึ่งก็ออกประมาณบ่าย 3 โมงครึ่งนี่ถ้าอย่าหลุดเข้าไปเยี่ยมสวนยางก็คงจะมาตั้งแต่ประมาณ6 โมงครึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะสุดท้ายก็มาถึงอันนี้ก็เล่าความหลังให้ฟังนะฮะเขาก็บอกว่าคนที่แก่นั้นกินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังโชคดีวันนี้ไม่มีเด็กสาวให้ชมก็เลยพูดถึงความหลังกันให้ทราบฉะนั้นอาตมาเหมือนกับหายสาบสูญไปแต่ก็ไปอยู่ที่โน่นก็อยู่ใกล้กันกับร้านของน้องปูตามปกติก็เดินออกกำลังสักประมาณสัก2 กิโลเมตรก็ถึงกันก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีนอกจากจะคอยดูแลเกี่ยวกับอาหารการฉันข้าวของทั้งสองคนก็ไม่ขาดตกบกพร่องมีจานมีถ้วยอะไรก็คอยดูแลกันเป็นอย่างดีฉะนั้นในวาระที่มีความทุกข์หนักถึง2 ครั้งด้วยกันก็ทราบถึงความทุกข์เพราะว่าความทุกข์ที่พลัดพรากจากบุคคลที่รักนั้นมีความลึกล้ำยากที่จะถอดถอนแต่ในทางธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้พูดถึงจิตที่เกิดดับถ้าจิตเกิดดับเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์เรื่อยๆมันก็จะจมอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ชุมชนบำบัดหรือถ้าพูดภาษาพระก็เรียกว่าสังฆังสรณังคัจฉามิก็คือหมายความว่าสังฆะนี่ไม่ได้แปลว่าภิกษุสงฆ์เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงว่ากลุ่มคนที่มีความรักมีความศรัทธามีความพอใจอย่างที่มากันในวันนี้เรียกกันว่าสังฆะหรือสังฆังสรณังคัจฉามิกล่าวคือทุกคนที่มาร่วมงานล้วนเป็นสังฆะมาด้วยความปรารถนาดีมาเพื่อที่จะได้บอกว่าคุณพ่อสนั่นก็ตามอาจารย์พุทธดีก็ตามและอีกหลายคนลูกหลานทุกคนเป็นคนดีเวลามีความทุกข์ก็จะไม่ปล่อยให้พบกับความทุกข์เพียงเดียวดายนี่ก็คือเรื่องของธรรมะในทางพระพุทธศาสนาสังคมของชาวพุทธยังมีความอบอุ่นในการดูแลซึ่งกันและกันตราบใดที่เรายังดูแลสืบทอดอย่างนี้ลูกยังกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และก็มิตรสหายได้มีความรักมีความศรัทธาแก่กันและกันก็จะอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขหลักธรรมะที่ยิ่งใหญ่คืออย่าลืมเมตตาต่อกันเวลาเรามีเมตตานั่นหมายความว่ามีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเนี่ยรักแล้วก็รักทันทีเวลาเราจะแผ่กรุณาเวลารักใครก็รักทันทีฉะนั้นท่านสาธุชนก็ได้ทำหน้าที่เป็นญาติธรรมที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาอย่างสมบูรณ์ในวันนี้ก็ถ่ายทอดสดให้พี่น้องชาววัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียได้ฟังพร้อมๆกันกับพวกเราที่อำเภอขนอมน้องปูก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งเรียกว่าเป็นที่รักของบรรดาพี่ๆน้าๆป้าๆอาๆที่ร่วมทำกิจกรรมของวัดในต่างประเทศก็คือศูนย์รวมคนไทยที่มาแล้วเกิดความสบายใจอย่างที่วัดพุทธปัญญาญาติโยมก็จะมาเลี้ยงภัตตาหารตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันอาทิตย์มาแล้วก็ตอนเช้าก็ทำวัดสวดมนต์ตอนบ่ายก็นั่งสมาธิแล้วก็ทำวัดเย็นกันจึงจะกลับนั่งพูดคุยสนทนากันเป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุดีที่สุดฉะนั้นตามประเพณีบ้านเราที่บอกว่าแก่แล้วเข้าวัดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราหรืออำเภอขนอมของเราทุกวัดคนก็ยังไปวัดในวันพระ8ค่ำกันอย่างเนืองแน่นนั่นก็คือเราจะเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจเพื่อการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพราะฉะนั้นการที่เรามากันในวันนี้เพื่อที่จะได้มาศึกษาธรรมะในการไปงานศพแต่ละครั้งเราก็จะมีการมาเคารพศพด้วยการจุดธูปดอกเดียวจุดธูปดอกเดียวความหมายก็คือว่าเราจะต้องเดินทางไปจุดเดียวกันดังคำที่ว่าทุกชีวิตปิดฉากจากไปหมดไม่มีงดคนใดให้หลงเหลือหาทรัพย์สินมากมายไว้เหลือเฟือจะอยู่เหนือความตายไม่ได้เลยมีมือปืนเป็นร้อยคอยปกป้องก็คุ้มครองไม่ได้สหายเอ๋ยมัจจุราชยังเที่ยงตรงคงเหมือนเคยท่านไม่เคยยกคำร้องของใครใครใครจะซื้อความตายหาได้ไม่ให้ราคาเท่าไหร่ท่านไม่สนท่านไม่กินสินบาทคาดสินบนถึงรวยจนโกงคดไม่งดตายเป็นนายพลคนกลัวจนหัวหดเป็นนักพรตเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีทั้งหลายเป็นนักบวชสวดศพจบทุกรายคำตอบสุดท้ายร้ายตัวช่วยมวยทุกคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกชีวิตไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าเฒ่าไม่ว่าแก่ไม่ว่านักปราชญ์ไม่ว่าคนพาลไม่ว่าบัณฑิตล้วนเดินไปสู่ความตายด้วยกันทั้งนั้นในทางโลกเวลาเราบริจาคศพให้คณะแพทยศาสตร์เขาก็เรียกว่าไปเป็นอาจารย์ใหญ่เวลาที่เรามางานศพที่เรามาคารวะที่เรามาไหว้นั่นคืออาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมะเวลาเราไหว้ศพท่านก็อาจจะบอกธรรมะกับพวกเราว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างเหมือนอย่างท่านอีกไม่นานท่านเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขาร เกิดดับสลับแปรตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับผืนดินนี่เราก็มาเพื่อการศึกษาและวันนี้คุณพ่อสนั่นก็มาเป็นอาจารย์ของเราเตือนให้เราคิดโดยพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อ81ปีหรือก่อนหน้านั้นไม่มีบุคคลที่เชื่อว่าสนั่นเกิดชาติอยู่บนโลกนี้แต่หลังจากนั้นเมื่อดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุรวมตัวกันก็มีคุณพ่อสนั่นคุณน้าสนั่นคุณอาสนั่นและเป็นหน้าที่สมมุติติดต่อกันไปแล้วก็พอมาวันนี้เมื่อถึงคราวที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทำงานไม่สอดคล้องกันเสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลาที่เรียกว่าชราก็ถึงการมรณะนั่นก็คือถึงเวลาที่ดินต้องกลับสู่ดินน้ำสู่น้ำไฟสู่ไฟลมสู่ลมส่วนวิญญาณธาตุอันประกอบไปด้วยกรรมประกอบไปด้วยตัณหาประกอบไปด้วยเจตนาประกอบไปด้วยอวิชชาก็จะนำเอาความดีหรือความชั่วเดินทางต่อไปไปเกิดใหม่อีกต่อไปตามกรรมที่นำไปเกิดนั้นเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยชี้เอาไว้ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็ไปสู่สุขติจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติพระพุทธเจ้าสรุปว่าอันทรัพย์สินต่างๆที่เราหามาได้ก็จะต้องวางไว้ข้างหลังดังคำที่ว่ายศแต่ลาภหาบไปไม่ได้แน่คงเหลือแต่ส่วนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟเพราะฉะนั้นมีแต่บุญกับบาปที่จะเป็นสมบัติอันแท้จริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอันตทานิภิกขเวอามันตยามิโวขยะวยะธรรมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนั่นก็คือกล่าวระลึกถึงตนว่าโอ๋หนอโชคดีแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเรามีกุศลกรรมบท10มี4 เรามาถึงทาง2แพร่งก็คือไปสวรรค์หรือจะไปนรกถ้าหลุดพ้นก็จะไปสู่พระนิพพานฉะนั้นจิตที่จะต้องระลึกเสมอตื่นเช้าขึ้นมาเราทำดีแล้วหรือยังถามตัวเองทุกวันชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ทุกวันให้ทุกวันเป็นวันแห่งความสุขหลับตาลงไปตื่นขึ้นมาก็ระลึกว่าวันนี้จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่มีความสุขจิตใจเป็นอย่างไรบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขวันนี้อาตมาภาพก็มาในฐานะซึ่งเป็นญาติธรรมสำคัญกับคุณพ่อสนั่นคุณแม่ผุดสดีแล้วก็น้องปูตลอดถึงญาติมิตรพี่น้องชาวขนอมที่ยังระลึกถึงบุญคุณของทุกๆคนที่ได้มีโอกาสอยู่ทำหน้าที่ ที่วัดเจดีย์หลวงอย่างราบรื่นในสมัยนั้นและวันนี้มาในนามของชาววัดพุทธปัญญาซึ่งอาจารย์คังหรืออาจารย์จรูนได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าภาพได้อย่างดีด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กระทำกันในอดีตที่ผ่านมาและกระทำกันในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้คุณพ่อสนั่นเกษชาติได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีความสุขความสงบเย็นตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ทำแล้วและทักษณูปนุปทานที่ได้อุทิศไปแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉนี้สาธุครับท่านอาจารย์นี่ก็ขอขอบคุณ